ขายต้นไม้นายคนนี้ถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านนายคนนี้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะครับคุณเจตวัฒน์เนี่ยนะฮะพอกลับมาได้ก็อยากบวชพระเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่เขาไปหลอกโอนเงินมานายต้นไม้เนี่ยบอกว่าถูกหลอกไปจากการหางานทางโซเชียลนะครับแล้วก็มีคนมารับเข้าทำงานงานอะไรฮะเขาบอกว่าเป็นงานโทรตามหาพัสดุลูกค้าไม่รู้เลยว่าเป็นเหยื่อของแก๊งคอเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้มาทำงานหลอกคนให้โอนเงินมาอีกทีหนึ่งนะฮะผมโดนหลอกไปครับผมเนื่องจากว่าหางานตามเพจ Facebook ครับแล้วก็แจ้งว่าเป็นงานโทรหาลูกค้าตามพัสดุประมาณนั้นครับซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นงานคอลเซ็นเตอร์ไปอยู่นู่นได้ประมาณ8เดือนครับผมเราโดนบังคับยังไงบ้างครับเขาทำอะไรกับเราบ้างก็บังคับให้หาลูกค้างานทำร้ายร่างกายเนี่ยคนที่จะโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยก็เนื่องจากว่า1คือทำผิดกฎบริษัทแล้วก็หายอดให้เขาไม่ได้ครับผมก็จะโดนทุบตีครับวันนึงเราต้องได้กี่รายกฎของคอลเซ็นเตอร์นะครับผม1วันเนี่ยเราจะต้องมีสายส่งให้ได้วันละ3สายขึ้นไปถ้าเป็นงานฟิลแฟนเนี่ยก็จะหาลูกค้าวันละ7ถึง10คนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราหาไม่ได้ตามเป้าที่ในทุนกำหนดเราก็จะโดนหักเงินครับก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับว่าผมมารู้สึกผิดนะครับเพราะว่าเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็คือที่เขาโดนหลอกเงินไปเนี่ยบางคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับบางคนถึงกับหมดสติเข้าโรงพยาบาลบางคนถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองถึงขั้นเสียชีวิตนะครับหลังจากที่ผมได้ดูข่าวเนี่ยผมก็รู้สึกผิดเนาะว่าเราก็มีส่วนที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับในวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะกลับตัวกลับใจนะครับมาบวชนะครับผมก็นะครับฝากถึงเหยื่อแล้วก็ผู้เสียหายนะครับที่ได้มีการสูญเสียเงินและก็ทรัพย์สินไปนะครับผมก็ขอให้พวกท่านอโหสิกรรมให้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เจตนาที่จะทำแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็โดนทำร้ายนะครับผมตรงนี้ก็อยากจะให้พวกท่านอโหสิกรรมให้ผมนี่ครับท่านผู้ชมคุณเจตวัฒน์สุพรเปรมพันธ์หรือว่าคุณต้นไม้อายุ29ปีนะครับเขาออกมาได้เนี่ยเขาหนีมานะฮะเขาแอบหนีมาจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หนีมาได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็มาบวชนะครับอนุโมทนาสาธุนะฮะถึงความตั้งใจแล้วก็สำนึกผิดไปแบบไม่เจตนาเพราะว่าคนตกงานนะฮะท่านผู้ชมฮะผมไม่มีงานทำแล้วก็หางานทางโซเชียลนะเขาต้องการฝ่ายบุคคลที่ตามหาพัสดุลูกค้าก็เลยลองไปดูโอ้โหปรากฏว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ถูกย้ายไปอยู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะเขาใช้คำว่าคือโทรไปหลอกปลอมเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นกรมนู้นกรมนี้นะอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันที่เขาบอกเขาถูกย้ายไปอยู่ฝ่ายฟิลแฟนหมายความว่าไปหลอกให้คนเนี่ยหลงรักเขาอ๋อโดยใช้รูปอื่นหลอกแต่งงานหลอกอะไรพวกนี้หลอกแต่งงานใช่อันนี้ก็เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เห็นไหมฟิลแฟนนี่มีแผนกฟิลแฟนด้วยนะเลอะโอ้โหถ้าแผนกแบบปลอมเป็นพวกกรมนู้นกรมนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบส่งต่อหลายทอดแต่นี่อาจต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาใช้เวลาผูกมัดใจเขามันก็มีแผนกนี้นะดูสิทีนี้มันแบ่งเป็นแผนกนะไม่มีแผนกนี้นะโอ้นี่เขาหนีกลับมาได้นะฮะแต่เขาก็สำนึกผิดนะฮะนี่อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันคือในยุคนี้เนี่ยใครจะซื้อรถไฟฟ้าหรือว่ารถ EV พอซื้อเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากค่ายรถนั้นมาดูที่บ้านเราว่าเราจะติดตั้งเครื่องชาร์จตรงไหนยังไงแล้วก็ดูมิเตอร์ไฟที่เราใช้อยู่ว่าพอไหมถ้ากำลังไฟไม่พอเนี่ยมันก็ต้องไปขอเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่ทำนองนี้ท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณโสพลบ้านอยู่แถวลาดประเขาเขาเล่าให้ฟังเขาไปซื้อรถ EV มาคันแล้วก็ติดต่อให้การไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.มาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟที่บ้านเป็นระบบ TOU นะฮะพอมาเปลี่ยนระบบ
พอมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟเป็นระบบ TOU ก็คืออัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้เขาคิดแบบนี้ครับโอเคอันนั้นคือรูปแบบของมิเตอร์เปลี่ยนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสียค่าเปลี่ยนไป 6,600 บาทติดตั้งเสร็จเมื่อวันที่30มิถุนายนพอวันรุ่งขึ้น1กรกฎาคมมีโทรศัพท์เขาบอกโทรศัพท์เบอร์นี้แปลกไม่เคยโทรมาแต่โอเครับสายพอรับสายไปต้นทางเขาโทรเขาบอกว่ามิเตอร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อวานเนี้ยมิเตอร์ TOU เนี่ยมันเป็นมิเตอร์นำร่องนะเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนมิเตอร์ตัวจริงให้เป็นของการไฟฟ้าเลยคุณอยู่บ้านไหมเพราะว่ามันต้องตัดไฟที่บ้านประมาณสัก20นาทีคุณโสพลบอกผมก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคพี่มาเปลี่ยนได้เลยครับไม่มีคนอยู่บ้านเพราะว่าผมอยู่ที่ทำงานแต่ตอนนั้นก็นึกในใจงงแล้วเอ๊ะตอนนั้นเราก็เซ็นเอกสารให้กับการไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วพนักงานเขาไม่เห็นมาแจ้งเลยว่ามันเป็นมิเตอร์ทดลองมิเตอร์สำรองแต่ไม่เป็นไรจะมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนโอเคหลังจากนั้นทางต้นทางที่โทรมาบอกอีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เงินค่าประกันคืนด้วยนะตอนนี้เขาก็เอะใจครับก็มิเตอร์ยังอยู่กับเรายังไม่ได้คืนเขาเราจะได้เงินค่าประกันคืนได้ยังไงแต่ก็ยังวางเฉยอยู่เดี๋ยวคุณจะได้เงินค่าประกันคืนนะเดี๋ยวจะมีพนักงานโทรไปนี่นะฮะหลังจากนั้นก็มีสายโทรศัพท์เป็นผู้หญิงโทรมาบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะได้ค่าประกันคืนนะเป็นเงินประมาณ1,000 กว่าบาทเดี๋ยวให้แอดไลน์ตามนี้นะนี่ตอนนั้นเขาก็เอะใจเขาบอกไม่แอดได้ไหมเพราะผมมีไลน์ของกฟน.อยู่แล้ว MEA Connect ใช้ได้ไหมครับสายที่โทรมาซึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้ไลน์อันนี้เป็น LINE ID ที่เป็นตัวเลขเขาก็เลยลองกดเข้าไปตามตัวเลขที่บอกตุ๊ดๆๆกดไปเสร็จมันก็ขึ้นว่าการไฟฟ้าฝ่ายบริการแล้วบอกว่าไม่ต้องกรอกเอกสารแต่ให้สแกมรับข้อมูลพอถึงตรงนี้เนี่ยเขาเริ่มเอะใจแล้วมันชักจะลึกแล้วชักจะไปใหญ่แล้วก็เลยบอกกับทางต้นทางสายว่าผมไม่อยากได้แล้วเงิน1,000 กว่าบาทผมไม่เอาแล้วเพราะผมดูข่าวมาเยอะผมไม่กล้าสแกนหรอกเดี๋ยวพวกคุณเป็นมิจฉาชีพทางต้นทางยังบอกนะ1,000 กว่าบาทคุณไม่อยากได้คืนเหรอทางนี้บอกไม่อ่ะไม่อยากได้คืนแล้วผมว่าคุณเป็นมิจฉาชีพไอ้นั่นวางสายไปเลยวางสายไปเลยใช่จริงๆเสร็จแล้วเขาโทรกลับไปที่การไฟฟ้านครหลวงบอกว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้การไฟฟ้าบอกไม่มีนะฮะเราไม่มีให้คนโทรศัพท์ไปเปลี่ยนมิเตอร์ที่ติดให้คุณเสร็จเมื่อวันที่30มันก็เป็นมิเตอร์จริงไม่ใช่มิเตอร์สำรองมิเตอร์ทดลองอะไรไม่มีนี่นะถึงได้รู้นะครับแล้วเขาก็เล่าผู้ชายคนนี้ยังเล่าต่อว่าเมื่อประมาณสักกลางเดือนที่แล้วมีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกชื่อนามสกุลผมถูกต้องหมดเลยบอกด้วยว่าบ้านผมอยู่แถวย่านลาดพร้าวบอกถูกต้องหมดบอกเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีการดับไฟประมาณสัก2 ชั่วโมงนะมีคุณมีคนอยู่บ้านไหมนี่นะฮะแต่ตอนนั้นเขาเอะใจแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยสมมติการไฟฟ้าจะดับไฟย่านไหนสักย่านนึงเนี่ยเขาจะโทรบอกทุกบ้านเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อย่างมากก็คือเขาก็ฝากข่าวไปที่สื่อมวลชนฝากไปจสร้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่โอ้โหสมมติทั้งเขตนะมีเป็นร้อยๆหลังเขาต้องโทรบอกร้อยๆหลังเลยผู้ชายคนนี้เขามีไหวพริบดีนะเขาไม่เชื่อก็เลยไม่ถูกหลอกต่อนี่ฉะนั้นท่านผู้ชมฮะอย่างพี่ผู้ชายคนนี้เขาดูข่าวมาเยอะแล้วพอเห็นอะไรผิดสังเกตนิดนึงเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวจะให้มาสแกนนู่นสแกนนี่นะฮะจะให้แอดไลน์เลยเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเจอแบบนี้เนี่ยอย่าไปเชื่อแล้วต้องนึกไว้ก่อนเมื่อกับการทำธุรกรรมทางการเงินนะฮะที่โทรมาจากธนาคารนู้นธนาคารนี้ทางธนาคารเขาบอกโอ้โหเป็นร้อยๆหัวแล้วมั้งว่าธนาคารเนี่ยไม่มีการโทรไปหาลูกค้าแบบนี้นะถูกต้องไม่มีหูหนักนะฮะเข้าไว้ฮะหูหนักอย่าหูเบานะครับท่านผู้ชมฮะนี่เห็นไหมอันนี้ก็รอดไปไม่งั้นเสร็จไม่งั้นเสร็จมันเสร็จอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะใช่ถ้าเข้าสู่ระบบมันได้เนี่ยสูญเสียไม่น้อยอ่ะอย่างคนอื่นเขาอาจจะหลงกลก็ได้เพราะมันเอาเงินมาล่อไงใช่จะคืนเงินประกัน1,000อันนี้มาทุกรูปแบบโอ้โหสารพัดรูปแบบ